ช้าของในวันที่พระเวสสันดรประสูตินั้นช้าในพระราชวังก็ขอพูดมาในช้าเสียถ้าคำว่าช้าที่พระบารมีเราจะคุ้นเคยข้ามาจากภาษาไทยในพุทธศาสนานั้นช้าคือพระบารมีมีมาตั้งแต่สมัยพระเวสสันดรเมื่อพระบรมศาสดาไม่ใช่ใครจะทักทายยังไม่ได้ตรัสรู้เรื่องแรกก็ประดานเป็นมหามายาก็ถามว่าช้าเกี่ยวนามตัวนามตัวนั่นหมายถึงว่ามหาภูมิของโลกแต่ละภูมิในโลกก็ประสูติข้าพเจ้าเมื่อตรัสรู้พระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วออกโปรดเวรัญญสัตว์แล้วเราก็เกิดทางอะไรที่เป็นสิ่งตะโกนทักตอนมาทำร้ายพระพุทธเจ้าก็ได้แผ่เขาไม่ตายเขาท่านก็ไม่ตายจะอยู่ในตาลุ่มนะครับก็ประจำนาราที่ดีที่เข้าไปช้างก็มีบทบาทเมื่อทักทะเลาะกันจะอยู่หลายท่านได้ต้องทะเลาะกันทั้งสองคนถ้าทะเลาะกันตั้งแต่ตอนหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อทะเลาะกันพระพุทธองค์ไม่มีการจัดการนะไม่มีการลงโทษจับกุมคุมขังตราบใดที่คนในโลกถ้าไม่มีหนีไปอยู่ในป่าเป็นฝ่ายใดของนี้ท่านแม่อยู่ในป่าท่านอะไรก็ดูแลพระเจ้าท่านอะไรก็คือท่านคนหนึ่งที่อยู่ในป่าชื่อว่าป่าที่ไรที่เราออกไปป่าเลยก็มาประกาศพระเจ้ามีเป็นจริงคงตัวจริงนะชาติอะไรนั่นแหละต้องมากต้องต้มน้ำให้พระเจ้าไปดูแลลิงก็เห็นด้วยก็เลยลิงก็ขอมีด้วยในการนำประกาศพระองค์เมื่อตัดตะลุงได้พบกับช้างเหล่านั้นจากจนพระเจ้าตรัสเลยแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในเมืองไทยนั้นเป็นด้วยวัดที่มีความสำคัญช้างวัดช้างให้อยู่ที่ปัตตานีวัดช้างล้อมที่กำแพงเพชรก็มีวัดช้างที่อยุธยาก็มีวัดช้างทั้งวัดวิหารก็อยู่ใจกลางของจังหวัดน่านกล่าวโดยสรุปก็คือช้างนั้นได้ทำจุนพระพุทธศาสนาถ้ากินให้ติดช้างทั้งร้องทั้งคำนะฮะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระแก้วมรกตหรือพระธาตุดอยสุเทพอัญเชิญไปไหนช้างก็วิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลายลองดูว่านักสามวันรอก็ต้องวิ่งขึ้นไปที่ไหนทั้งไหนสมัยนั้นยังไม่มีทางที่ครูบาเจ้าสิงห์ไทยนำประชาชนไปตามที่ช้างก็ต้องดันโดนขึ้นไปในหน้าทางที่ลาดชันแล้วก็ขึ้นไปผ่านไปตะวันดอยมีพระธาตุไปประเทศให้กลับไหว้วันนี้ฉะนั้นช้างกับพระพุทธศาสนาจึงเกี่ยวข้องเกื้อกูลทำจุนอย่างแยกกันไม่ออกจนปัจจุบันก่อนที่เราจะมีเครื่องจักรกลเครื่องทุนแรงทั้งหลายช้างมีส่วนในการสร้างวัดวัดก็ตอนไม่มีซีเมนต์ไม่เราก็ใช้ไม้แล้วไม้นั้นโยมเราตามด้วยต้องไม่ใช่ใช้รากงานแต่จะรากใครคนเกิดในขั้นต้นก็วิสัชราคำตอบนี้คำถามนี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นภาพกว้างๆซ้ายในวิธีของพระพุทธศาสนาอันนั้นเป็นวิธีของช้างในพระพุทธศาสนา